สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านใดที่ดูตอนที่ยี่สามยี่สี่ไปแล้วบ้างนะคะก็มี จุดที่น่าสนใจมากมายในส่วนของบทละครนะคะเพราะว่ารายละเอียดไม่ได้เหมือนในนวนิยายต้นฉบับไปตั้งนานแล้วอ่ะนะคะสาหรับเรื่องราวในรายละเอียดแล้วก็การลําดับเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ยังดูเป็นเหมือนกับก็เป็นละครเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆหวานก็ว่าดูเพลินๆดีนะคะในตอนนี้นะคะก็ลิวเมนถังกับชุยสิงโจ,โจนางเอกกับพระเอกของพวกเรานั้นแยกทางกาันแล้วก็จิววีก็กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะคาว่าผู้ ชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือเขาได้ครองบัลลังค่ะแล้วในบทละครนั้นเขายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของซื้อเฉียดจีเนี่ยก็คือมีแค่สัญญามั่นหมายเฉยๆเท่าที่แบบเราดูในบทละครก็รอว่าเออแต่งปุ๊บก็คือแต่งตั้งเป็นฮองเฮานั่นเอง แต่ว่าในตอนนี้ก็คือมีแค่จิวีเท่านั้นที่ขึ้นครองบัลลังก์นะคะซึ่งโอ้โหนะจุดนี้นะในนิยายแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทางสื่ออีกควรก่อนค่ะก็คือจะต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาก่อนพ่อเขาถึงจะช่วยแบบสุดฤทธิ์เพื่อที่จะให้ได้ขึ้นครองบัลลังก์นะคะแต่ว่าในส่วนของละครนี้ก็ให้ขึ้นครองบัลลังก์ไปก่อนเลยยังไม่ต้องมีการแต่งงานอะไรก็ได้นะคะทีนี้ก็เลยทําให้มีข้อสงสัย ว่าเอ๊ะตำแหน่งฮองเฮาเนี่ยทางด้านจิววีนั้นกําลังรอใครอยู่นะคะซึ่งพวกเราก็เดาได้ไม่ยากเพราะว่าจิววีนั้นนะคะในส่วนของละครก็ยังยังคงรักหลิวเหมียนถังอยู่นั่นเองแล้วก็เขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในตอนที่แผนที่เขาจะให้หลิวเหมียนถังแยกจากเขานั้นน่ะมันเกือบทําให้หลิวเหมียนถังเกือบตายนะคะคือโดนตัดเส้นเอ็นแล้วก็โดนแบบว่าถีบลงไปที่หน้าผาแต่โชคดีที่ด้านล่างหน้าผานั้นเป็นน้ํานะคะก็ทําให้ตัว ของนางเอกนั้นไหลไปไหลไปแล้วก็ไปเจอฉุยสิงโจค่ะแล้วก็ฉากที่เผชิญหน้านะคะกับ ชุยสิงโจตอนที่ชุยสิงโจนั้นได้รับเทียบเชิญให้เข้าไปในเมืองหลวงเพราะว่าต้องไปเหมือนกับเอ,อ่อถวายพระพรห้องเต้ใหม่เป็นธรรมเนียมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านจืวีเองก็มั่นหน้ามากเลยค่ะบทบทเหมือนลืมเหมือนลืมให้พระรองป่วยนะคะไม่มีไอเลยค่ะไม่มีไอเลยนะคะ,นะ,คะในช่วงที่มาแขวะในช่วงที่มาข่มออท่านไหวอย่างอ,องฉุยสิงโจของพวกเรานะคะแต่ว่าน้องน้องช้างหัวเซินก็แสดงได้ดีทีเดียว ะะก,ก็ตบมือให้แต่ว่ารู้สึกว่ามันนามันหนกมากเลยแล้วก็ลืมป่วยไปด้วยสําหรับฉากนี้เน้นอีกทีปกติเราจะต้องป่วยป่วยนะคะเพราะว่ามีพิษอยู่ในอยู่ในร่างกายเยอะนั่นเองนะคะ ในตอนที่แบบเออตอนที่ตัดขาดกันนั้นก็ได้พูดไปแล้วน,นว่หลิวเมียนถังก็มีความชัดเจนมากเลยแล้วก็ได้ได้บอกพระเอกทุกอย่างว่าเออคือฟื้นความทรงจำมาได้แบบพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคงยังคงแซงนะคะทำตัวอยู่ใกล้ๆกับฉุยสิงโจเพราะว่าต้องอาศัยเขานะคะใช้เขาเป็นหมากในการเอามากำจัดกลุ่มอำนาจของซุนอินเหนียงก่อนแล้วก็ทำได้จริงๆนะคะซึ่งในฉากนั้นก็มีการเตรียมการได้ดีเนาะ กลุ่มของนางเอกนั้นก็เอาถุงน้ำมงน้ำมันเอ่ยนะคะไปไปเตรียมมัดผูกไว้แล้วตามหินต่างๆแล้วก็รวมทั้ง ไอตัวที่เป็นค่ายกลธนูอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้ดีทีเดียวโอ้โหมีการมีการเตรียมการนานนะ่ะนะเอาง่ายๆนะคะในถ้ำนั้นนะคะก็ถือได้ว่านางเอกของพวกเราก็ออมมือให้กับฉุยสิงโจเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการออมมือก็สามารถจะตายได้ทั้งคู่เพราะว่าลายพวกลุ่มของกองทัพของฉุยสิงโจนั้นก็เข้ามาทางปาทางด้านหลังของหุบเขาที่เป็นทางเข้าถ้ำอีกทางหนึ่งทึ่งหลิวเหมือนถังก็อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าพเอกของพวกเรานั้นแมนกว่าก็คือตะโกนไปก่อนว่าพวกเจ้าออกไปนะคะก็คือไล่ไล่กองกําลังทหารของตัวเองออกไปไม่ให้ทําอะไรหลิวเมียนถังเปิดทางให้กับหลิวเมียนถังนั่นเองนะคะหลิวเมียนถังเองก็บอกให้ลูกน้องของนางนั้นะรีบออกไปก่อนส่วนตัวนางก็ตอนแรกก็จะเล็งธนูไปที่ไอ้ถุงน้ํามันต่างๆที่ห้อยอยู่นะคะ ด้านหลังของท่านฉุยสิงโจของพวกเราแต่ว่าก็ทำไม่ลงเออเอาง่ายๆการเรียกได้ว่าความเป็นความเป็นความสุดสีของของกลยุทธ์นะคะของความเป็นหัวหน้าโจนกับพระเอกของพวกเราซึ่งเป็นไหวอย่างอ่องนี้ก็แบบเออดีฉากนี้ก็ถือได้ว่าทำได้อย่าง ทำได้อย่างแบบเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทีนี้ในละครเนี่ยอีฉากต่อไปนี้ก็จะยิ่งแบบเออตื่นเต้นดีเพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูตามทรง จากตอนที่24แล้วนะคะคือความตั้งใจของนางเอกคือต้องการจะฆ่าสุยอ,องให้ได้ค่ะแต่ภารกิจในครั้งนี้ของนางเอกนะคะบทละครน,นะอันนี้กำลังพูดถึงบทละครน,นะคะก็ต้องไม่สำเร็จก่อนเพื่อนๆแล้วการที่ไม่สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้นางเอกของพวกเรานั้นจะต้องโดนขังแล้วก็จะต้องได้รับการรับโทษใช่ไหมคะซึ่งจุดนี้พระเอกของพวกเราก็จะต้องทุ่มสุดตัวแล้วนะคะรวมทั้งจืวีด้วยนะคะก็จะต้องก็จะต้องจัดการอะไรบางอย่าง เพื่อจะช่วยหลิวเหม็นถังนั่นเองนะคะเพราะกันที่จะฆ่า ข้าอ,องอ่ะเพื่อนๆอข้าอ,องเลยนะสุยอองเขาเป็นอองนะคะเป็นเชื้อพระวงศ์เพราะฉะนั้นโทษมันก็มีแค่ประหารอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามน่าจะโชคดีของหลิวเหมียนถังคือนางมีตัวของความเป็นนางเอกนะคะชุยซิงโจอเองก็ต้องปรากฏตัวอย่างทันเวลาเพื่อมาปกป้องหลิวเหมียนถังของเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่เราเดาไปก่อนนะคะหวานก็เดาเดาเอาว่าก็ต้องชุยสิงโจอเองต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ในอดีตของพวกเขาในฐานนะ ที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนนะคะซึ่งทางด้านของราชสํานกเองก็ต้องแปลกใจมากกับสิ่งนี้เพราะว่ามันต้องเปิดเผยอะ่ะเพื่อนๆถ้าคนใต้ล่ารู้แล้วมันถึงจะมีเหตุผลที่จะทําให้ทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันเร็วขึ้นนะคะ ทีนี้ทางขุนนางเนี่ยก็มีจุดที่บบบไม่ชอบหลายๆคนไม่ชอบชุยสิงโจอยู่แล้วก็อาจจะหาโอกาสนี้นะคะในการที่แบบใส่ไฟเข้าไปอีกหาโอกาสที่จะให้ได้รับโทษที่โดนตัดศีรษะไป,ปนะคะประมาณว่าอาจจะด้วยเหตุผลว่าเขานั้นสมรู้ร่วมคิดกับพวกโจรก็ได้เพราะว่ากลุ่มของนางเอกเป็นกลุ่มโจรไงคะเอาละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตัวของ ตัวของขุนนางใหญ่หรือใครก็ตามที่แบบต้องการจะจัดการกับหลิวเมียนถังกระฉุยสิงโจเนี่ยจะต้องโดนตลบหลังนะคะจากทางจ่อวี่อีกถีหนึ่งเพราะฉะนั้นจ่อวี่นะคะก็จะต้องมีมีส่วนในการช่วยให้ให้ทั้งคู่รอดด้วยในครั้งนี้เพราะว่าจ่อวี่ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วหน่วยเสริมของจิววี่นั่นก็คือ,อสือเฉียดจีนั่นเองค่ะสือเฉียดจีนั้นจะต้องไปแบบพูดให้พ่อของเขาก็คือสีอีขวรนเนี่ยนะคะแบบว่าจะต้องต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวของตัดพ่อเนี่ยเป็นแค่เบี้ยเบี้ยตัวหนึ่งซึ่ง อ๋อ,องซุยซุยอ๋องต้องการจะใช้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวก็โดนถีบหัวส่งซึ่งณจุดนี้ก็ต้องแบบเออแม่ทับสื่อก็เลยต้องต้องเชื่อนะคะคือทรงมันต้องมาแบบเนี้ยเพื่อนๆในละครน่ะไม่งั้นมันไม่ลงตัวแล้วทีนี้ทางด้านจ่ววี่ก็จะต้องประทับใจในความที่แบบว่าเออยังไงยังไงเนี่ยสื่อเฉียดจีก็ช่วยเขาสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดการแต่งตั้งสื่อเฉียดจีนี่แหละเข้ามาเป็นหองเฮาก็คือแต่งแล้วก็รับมาเป็นหองเฮาเลยมันก็จะ ลงตัวใช่ไหมคะส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกนั้นก็คือก็รอดจากการที่โดนประหารชีวิตแล้วก็คนทั้งราชสำนักรวมทั้งคนทั่วทั้งเมืองหลวงเนี่ยก็รู้ไปหมดเลยนะคะว่าคู่นี้เคยแบบเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยสามารถจะแบบผลักมาให้พระเอกกับนางเอกนั้นเข้ามาสู่เข้ามาสู่เขาเรียกอะไรเข้ามาสู่ชีวิตจริงได้นะคะเออเข้ามาสู่ชีวิตจริงได้ก็คือแต่งงานกันเถอนะเนาะอันนี้ ลงตัวที่สุดแล้วนะคะบทละครโดยแอดหวานนะคะกะ็หวานว่าก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนบางท่านที่คิดเหมือนหวานเช่นเดียวกันนะไม่อย่างนั้นแล้วจะเปิดโอกาสไหนให้พระเอกกับนางเอกของพวกเราได้กลับมาเหมือนกับว่ามีได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่งงานเข้าจวนอ่องอีกนะคะมันก็ยากนิดนึงเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่เตะแบบทั้งคู่ให้เข้ามาใกล้ชิดกันได้โดยที่จะมีความสัมพันธ์แบบ แบบคนอื่นก็รู้อะไรแบบนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็ต้องแบบนี้แหละพระเอกของพวกเราก็ต้องมันแมนนะคะเปิดเผยในท้องพระโรงเลยว่าเขากับนางเอกเ,เนี่ยเป็นสามีภรรยากาันเออแล้วก็โดนเรื่องราวต่างๆนะคะทีนี้พอลอดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวค่ะทางด้านฮองเต้ก็แต่งกับซื้อเฉียดจีไปนะคะพระเอกของพวกเราก็มาเออรับนางเอกของพวกเราเข้าจวนแล้วก็เรื่องราวหลังจากแต่งงานก็อาจจะมีให้พวกเราเห็นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นแบบ ที่ทำให้คนดูแบบ โัวเสียดายสุดๆนั่นก็คือไม่มีชีวิตหลังหลังการแต่งงานของทั้งคู่ให้เราดูเพราะว่าในนิยายต้นฉบับนั้นมีเยอะมากๆเลยนะคะชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เป็นอะไรที่ตลกแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าในละครขอแค่ให้จบดีอ่ะไม่ให้แหวกละกันอยากให้เพกกับนางเอกจบดีแล้วก็อยากให้มีสายนิดนึงสายนิดนึงว่าเออนางเอกของเราตั้งคันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ให้ถึงขั้นนั้นก็ย โอเคเพราะว่าตอนนี้มันก็เกินครึ่งเรื่องมาแล้วเขาก็ยังไม่แต่งงานกันเลยนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าในส่วนของละครจะให้ไปจบแค่ที่ตรงไหนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะก็กลายเป็นว่าในส่วนของบทละครถึงตอนที่24แล้วเนี่ยก็คือพระเอกกับนางเอกนั้นแยกกันแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาพบกันแต่ยังไม่คืนดีกันแล้วก็ยัง ยังไม่มีเรื่องราวที่จะทำให้ทั้งคู่นั้นคืนดีกันนะคะยกเว้นนางเอกลงมือที่จะรอบสังหารสุรยอ่องเนี่ยแหละคะ่ะมันจะต้องมันจะต้องพลาดนะคะเพราะว่าสุยอ่องนี้จะมาตายเร็วไม่ได้ต้องตายไปท้ายๆเรื่องนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะแล้วก็ทางด้านของตำแหน่งฮองเฮาก็จะต้องลงตัวด้วยนะคะด้วยการที่ทางด้านของแม่นางสือเฉียดจีนั้นก็คือช่วย ช่วยจือวี่ด้วยใจที่แบบใจที่แบบช่วยจริงๆคือรู้หน้าที่อยู่เป็นแล้วก็ตัวเองนั้นคือรักก็จริงรักจือวีแต่ว่าก็ไม่ได้มีความหึงหวงไม่ได้มีความโกดเคืองหลิวเหมียนถังอะไรแบบนี้นะคะก็ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆเนาะอะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ